สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมสำหรับน้องๆหรือว่าเพื่อนๆที่ทำช่อง YouTube นะวันนี้จะมาบอกเล่านะครับผมเกี่ยวกับจดหมาย Google AdSense นะครับผมที่ท่านใดขอไปแล้ว3ครั้งจดหมายก็ยังไม่มาสักทีนะฮะอันนี้คือปัญหาใหญ่เลยนะครับผมคิดว่าทุกๆคนเนี่ยต้องใจจดใจจ่ออยู่แล้วใช่ไหมฮะเวลารอจดหมายนะครับผมอันนี้ประสบการณ์ของผมนะครับที่ทำช่องน้องมิวนะครับผมเรามาดูกันว่าผมยืนยันด้วยบัตรประชาชนนะครับผมรอจนโอ้โห3ครั้งและขอไป3ครั้งรอจน3เดือนกว่านะครับผมทีนี้ก็มายืนยันบัตรประชาชนนะครับผมยืนยันตัวตนของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะก่อนอื่นเนี่ยตอนที่เราสมัครสร้างรายได้จาก YouTube นะครับก่อนที่จะเชื่อมโยงกับ AdSenseตอนเปิดสร้างรายได้ตรงนี้นะครับผมเราต้องใช้ชื่อที่อยู่นามสกุลจริงนะครับผมที่มีอยู่ตามไปรษณีย์ที่บ้านเรานะครับผมตรงนี้สำคัญมากนะครับเพราะการที่ Google จะออกพินตัวแรกเลยจดหมายฉบับแรกของนั้นเถอะออกอัตโนมัตินะครับผมเขาจะเอาตรงนี้เป็นหลักนะครับผมที่อยู่ตรงนี้นะครับพินจะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วก็เขาจะแจ้งมานะครับผมเราก็ไปดูตรงที่การตั้งค่า AdSense เนี่ยนะคือทำพินขึ้นมาสำหรับคุณแล้วส่งไปที่อยู่ของคุณแล้วนะครับแล้วก็จะกำหนดวันที่ส่งให้เรานะครับผมพอส่งมาแล้วเขาจะให้เรารอนะครับผมประมาณสัก 2-4 สัปดาห์นะครับรอก่อนนะครับพินอัตโนมัติสร้างอัตโนมัติเนี่ยจะมาก่อนนะครับเราก็รอนะครับผมแล้วเข้าไปสำรวจของเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับผมคือไม่มีอะไรสักบาทสักสลึงนึงนะครับผมแล้วก็อย่าเพิ่งไปกรอกนะครับคุณไม่จำเป็นที่จะต้องกรอกวิธีการชำระเงินนะครับผมเนี่ยตรงนี้นะครับเราก็ยังไม่ต้องกรอกนะฮะปล่อยไว้ก่อนนะครับผมรอจนกว่าเนี่ยพอเราได้ 10S เราทำสร้างรายได้เราเปิดที่ช่องเราแล้วนะครับตามวิดีโอเราจะได้ 10S พอ 10S พินเกิดขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมระบบจะส่งมาที่เรานะครับทาง Google AdSense นะสร้างพินแล้วก็แจ้งมาที่เราว่าทางเราได้ส่งพินไปทั้งที่อยู่ของคุณแล้วนะอะไรประมาณนั้นนะครับผมเราก็รอนะครับผมรอไปจนกว่าโน่นแหละ 2-4 สัปดาห์นะครับผมถ้าพินยังไม่มานะครับผมเราก็สามารถขอพินครั้งที่2ได้คิดว่าเพื่อนๆคงเคยขอกันแล้วนะครับผมตอนนี้มันก็จะขึ้นกันว่าการทำงานนะครับการชำระเงินของคุณถูกปิดนะครับผมเนื่องจากคุณยังไม่ได้ยืนยันบัญชีของคุณอันนี้ไม่ต้องตื่นเต้นนะครับผมมันเป็นธรรมชาติของทุกช่องต้องเจอแบบนี้นะครับจนกว่าพินจะมาถึงนะพอเดือนที่2ขอไปแล้วนะครับผมไม่มาอีกแล้วขอครั้งที่3ต้องเว้นไปทักษะ 2-4 สัปดาห์ก่อนนะครับผมถึงขอครั้งที่3ครั้งที่1ออกมาเองนะครับผมทางระบบ Google จะออกมาให้เราตามที่อยู่นะครั้งที่2เราขอเมื่อไม่มานะครับครั้งที่3ขอครั้งที่3ก็ยังไม่มานะครับผมสำหรับบัญชีของพี่มิวนะครับทีนี้ทำยังไงนะครับผมยังไม่มาก็พอดีทีแรกก็ยังจะไม่มีขึ้นมาบอกว่าให้ยืนยันนี่ตรงที่ว่ายืนยันบัตรประชาชนหรือสำเนาต่างๆของเรานะครับเพื่อยืนยันตัวตนนะฮะเราก็ทำคลิปไปเรื่อยๆนะครับผมโฆษณาก็ขึ้นไปตามปกตินะอันนี้ใจจดใจจ่อนะครับผมไม่ว่าใครก็ต้องใจจดใจจ่อนะครับผมรอนะครับขอครั้งที่3ยังไม่มาก็รอจนถึงประมาณ 2-4 สัปดาห์นะครับผมทีนี้ขึ้นมาพอขอครั้งที่3เนี่ยจะมีข้อความนี้ขึ้นมานะครับหากคุณไม่ได้รับพินภายใน4สัปดาห์ จากวันนี้นะครับผมโปรดกรอกข้อมูลแบบฟอร์มนี้นะครับเราก็คลิกตรงนี้ไปเลยตรงนี้มันจะขึ้นมานะครับการขอพินครั้งที่พินครั้งที่3เนี่ยมันจะขึ้นมารอเราเลยนะครับผมแล้วก็กดคลิกเข้าไปเลยครับแบบฟอร์มนี้นะครับผมพอคลิกเข้าไปปุ๊บมันเป็นหน้านี้นะครับผมมันไม่ยอมเป็นไอ้ตารางที่ว่าให้เรากรอกข้อมูลต่างๆอันนี้ผมก็เอ๊ะยังไงผมก็เลยมาตอบนะครับผมตรวจสอบรายได้ของคุณเกินเกณฑ์จาก 10S ขึ้นไปแล้วใช่มั้ยเขาว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับผมก็บอกใช่นะครับผมขอพินสามครั้งไปแล้วใช่ครับผมแล้วมาอ่านข้อความสุดท้ายนี่นะคุณจะมีเวลา4เดือนนะครับผมอันนี้ยิ่งอ่านยิ่งใจแป้วใช่ไหมฮะพออ่านไปแล้วก็
เราก็เราติดต่อตรงนี้ด้วยนะครับผมพออ่านไปแล้วเราสามารถที่ติดต่อตรงนี้ถ้าพินยังไม่ถึงโปรดติดต่อเราเพื่อยืนยันบัญชีเราก็คลิกตรงนี้ไปนะครับผมถ้าเราตอบคำถามแล้วแต่ของผมคลิกไปแล้วกลับมาหน้าเดิมนะครับผมก็แสดงว่าของผมยังไม่ระบบยังไม่นั่นนะครับอันนี้ผมก็เว้นก่อนวันนึงผมยังไม่มาทำวันต่อไปผมมากดอีกก็ยังวันต่อไปผมมากดอีกยังคราวนี้ปล่อยไป3วันผมก็มากดแบบฟอร์มนี้นะครับผมตรงเนี้ยซึ่งมันขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็กดไปอีกทีนึงพอกดไปอีกครั้งนึงมันขึ้นมาเป็นหน้านี้ครับผมอันนี้โล่งทุกอย่างเลยครับผมตอนเนี้ยนะฮะตอนนี้เราก็มากรอกชื่อของเราเลยนะครับผมถ้ามาหน้านี้แล้วนะครับผมซึ่งเราชื่อของเรานั้นคือชื่อที่เราจดไว้อ่ะจดไว้ที่จะให้เขาส่งในจดหมายมาหาเรานะครับผมไม่ใช่ชื่อช่อง YouTube นะฮะเป็นชื่อที่เราส่งไปนะครับส่วนอีเมลนะครับผม Gmail นี่มันขึ้นมาอัตโนมัติของมันนะครับผมเป็น Gmail ที่เราตั้งช่องนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือนะครับผมรหัสผู้เผยแพร่นะครับถ้าใครไม่รู้ก็กดตรงเครื่องหมายคำถามนั่นได้นะครับผมหรือไปดูตรงนี่ครับผมไอ้ข้อมูลบัญชีของเราหน้าแรกนะครับผมเนี่ยนะมันจะมีรหัสผู้เผยแพร่โฆษณานะครับPUB อะไรนั่นนะครับผมแล้วก็เราก็ใส่ไปมันมีหมายเลขประมาณสัก11หรือ12ตัวผมจำไม่ได้นะครับผมนี่นะตรงนี้นะรหัสเผยแพร่ผู้โฆษณานะครับผมตรงนี้ก๊อปตรงนี้ไปใส่หรือว่าจดไว้ก่อนก็ได้นะครับผมให้เรียบร้อยแล้วเราก็ไปกรอกใส่นะครับผมมันจะมีอยู่หลายหลักอยู่นะครับผมเป็นตัวเลขนะอันนี้ผมลบนะครับผมแต่ผมกรอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมของผมนะครับก็กรอกเสร็จปุ๊บก็มาเลือกไฟล์นะครับผมไฟล์ถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็ ไปที่เลือกไฟล์นะครับผมถ่ายบัตรประชาชนแล้วก็ส่งไปเลยนะครับผมมันจะให้เลือกถึง3อันแต่ผมส่งไป2อันครับผมบัตรประชาชนผมใช้โทรศัพท์สายไอ้ถ่ายนะครับผมแล้วก็ส่งไปแล้วก็ไฟล์ที่2ก็คือผมมาแคปหน้าจอมีตรงโปรไฟล์ผู้รับเงินนะครับผมพอเอานั้นส่งไป2อย่างเนี่ยพอเลยครับผมแล้วก็คลิกส่งนะครับผมก็เป็นเสร็จพิธีนะพอเสร็จพิธีแล้วมันจะขึ้นหน้านี้มาเลยนะครับผมพอคลิกไปแล้วนะครับผมเนี่ยนะครับคือเสร็จแล้วคราวนี้เราก็รอรับอีเมลจากไอ้รอพอเสร็จขึ้นหน้านี้แล้วเราก็รอรับ Gmail นะครับผมซึ่งผมพอกดไปแล้วเนี่ยผมก็ไปนั่งทำอย่างอื่นประมาณ15นาทีก็เด้งขึ้นมาครับผมทาง Gmail ผมทางระบบ Google AdSense แจ้งมาแล้วนะครับผมว่าขอบคุณสำหรับท่านส่งหลักฐานข้อมูลระบุตัวตนของคุณนะครับเรายินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าหลักฐานนี้โปรดทราบว่าคุณยังอาจเห็นการแจ้งเตือนที่การระงับนะครับผมเดี๋ยวมันจะหายไปเองนะครับผมไม่ต้องตกใจนะครับถ้าใครยังไม่ได้กรอกบัญชีธนาคารนะครับผมให้ไปกรอกเลยครับรูปแบบการชำระเงินนะครับผมแนะนำเลยว่าให้โอนผ่านบัญชีธนาคารเป็นชื่อของเราหรือว่าของคนที่จะรับเงินนะครับผมรหัสหมายเลขธนาคารนะครับผมแล้วก็ชื่อนะครับแล้วก็สวิปโค้ดของธนาคารหาง่ายๆครับผมไปเสิร์ชดูใน Google นะครับสวิปโค้ดของธนาคารนั้นๆนะครับผมก็จะมีของเขาง่ายๆครับผมแล้วก็เป็นเสร็จพิธีนะฮะสังเกตว่ามันจะมีแถบข้างบนว่าการระงับมันหายไปหมดแล้วใช่ไหมครับผมอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นของพี่มิวนะครับผมก็เจ้าของก็ดีใจครับผมทีแรกก็หมดกำลังใจพ่อไม่มาแล้วจดหมายนะครับผมแล้วก็การยืนยันที่อยู่หน้านี้นะครับผมหน้าข้อมูลบัญชีนะหายไปหมดแล้วคือว่าเราทำสำเร็จแล้วนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมตั้งใจทำคลิปให้ดีที่สุดนะครับผมห้ามไปละเมิดสิทธิ์ของผู้ใดนะครับผมแล้วเราจะอยู่กับ YouTube ไปนานแสนนานครับผมสวัสดีครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมอันนี้มาทำให้พี่มิวเขานะครับก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ